สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมีนาคมค่ะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนมีนาคมนี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจำเดือนมีนาคมนี้ค่ะลูกแก้วของไซเรนขึ้นมาค่ะชาวราศีกันนะคะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรทักษะความรู้นะคะในเรื่องของการพูดจาเนี่ยนะคะก็ควรใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะมีการเจรจาต่อรองอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่ระวังค่ะเพราะว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้นะคะมักจะเจอคนเข้ามาหลากหลายแบบเลยทีเดียวแล้วคนเข้ามาเนี่ยนะคะมีทั้งแบบว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างมีทั้งแบบว่าพูดจาหวานหูทำให้คุณเนี่ยหลงเชื่อได้ง่ายแล้วพอคุณเสียเปรียบโดยวิธีการรวมตัวเชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะใครที่มีท่าทางเหมือนกับหวานมากจนเกินไปอันนั้นคุณจะต้องห่างๆไว้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ถูกหลอกในเรื่องของหน้าที่การงานได้ง่ายนะคะอย่างใครที่ทำการค้าทำธุรกิจนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมีในเรื่องของการถูกหลอกให้ซื้อสินค้าด้อยคุณภาพจากผู้อื่นนะคะมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะคำพูดไม่เป็นคำพูดค่ะสัญญาว่าจะให้แล้วไม่ให้อันนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณมักจะเจอกับความสับปลับหรือความโลเลนะคะความไม่ชัดเจนและความไม่มั่นคงในเรื่องของคำพูดคำจาเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามไม่สร้างวิบากกรรมเรื่องของคำพูดออกไปแล้วคุณก็จะไม่เจอคนลักษณะแบบนี้นะคะส่วนของเรื่องการเงินค่ะเขาบอกว่าการเงินในช่วงเดือนนี้ติดขัดนะคะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆคุณมักจะมีเรื่องเสียเงินให้กับผู้ใหญ่เพศชายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทำงานก็แล้วแต่หรือจะเป็นผู้ใหญ่เพศชายในบ้านของคุณนะคะหรือจะเป็นความรักหรือคนรักของคุณนั่นแหละค่ะมีเกณฑ์เสียเงินให้กับเขาอยู่เรื่อยๆจะเสียเรื่องอะไรมันก็ดูเป็นเคสไปนะคะเกณฑ์การได้เงินมาเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากหรือว่าเหนื่อยยากพอดูอาจจะต้องพูดเยอะหน่อยออกแรงเยอะหน่อยกว่าจะได้เงินแต่ละก้อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะในส่วนของเรื่องความรักค่ะไม่สู้ดีเท่าไหร่คนรักมักจะทำอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่ตลอดเวลาหรือมีเรื่องอะไรที่แบบว่าคุณต้องระแวงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นความรักในช่วงเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ง่อนแง่นค่ะไม่เป็นอันพูดจากันอย่างดีนะคะบางครั้งมีเกณฑ์ในเรื่องของการขัดแย้งกันหรือปีนเกี่ยวกันเรื่องของคำพูดคำจาด้วยหรือถ้าเกิดคนโสดนะคะมีเกณฑ์ห่างหายคนที่เข้ามาคุยด้วยอยู่ๆก็หายเงียบไปไม่ติดต่อไม่ส่งข่าวคราวนะคะอยากให้รู้ไว้ว่าคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยนะคะเขาอาจจะไปติดหรือไปหลงอะไรอย่างอื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยประคับประคองสติอย่าพยายามใช้อารมณ์ค่ะนะคะแล้วก็พยายามพูดกันด้วยเหตุผลเขาบอกว่าให้นิ่งๆเข้าไว้นะคะให้ทำตัวเป็นเหมือนกับพ่อพระแม่พระนะคะหรือทำตัวสงบเสงี่ยมอย่าพยายามขุดคุยหาเรื่องราวอะไรที่มันซุกซ่อนไว้เพราะว่าคุณจะเจ็บปวดได้ง่ายถ้านิ่งปุ๊บให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะเมื่อช่วงดวงดีแล้วค่อยหันกลับมาคุยถึงปัญหากันจะทำให้ความรักของคุณเนี่ยนะคะยืดยาวได้นานกว่าค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ